ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอดจนตอขอเสนออาหารสมองยามเช้ากับข่าวรับอรุณประจำเช้าวันที่30เมษายนเผยโฉมผู้หญิง2คนลูก2ของชายอ้นวัชเรศรวิวัชระวงอาหารสมองเสิร์ฟทุกเช้าโดยปู่แอดจนตอวันนี้เป็นข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ต่างๆประจำวันข่าวประชาธิปไตยประจำวันข่าวอากาศประจำวันข่าวราชสำนักจากปารีสโดยสมศักดิ์เจียมธีรสกุลเผยโฉมผู้หญิงทั้งสองและลูกสองคนของชายอ้นวัชเรศรวิวัชระวงคนไทยโกรธพอหรือยังกรณีกกต.ห้ามสว.แนะนำตัวเองต่อสาธารณะโดยด็อกเตอร์พวงทองพวักกพันธ์ปานปีราออกคือการทิ้งระเบิดใส่รัฐบาลเป็นบทความนะครับและฟังปานปีเปิดใจรอบ2รวมถึงฟันหลงต่างๆกระทรวงการคลังคาดการณ์เศรษฐกิจไทยโตเพียง 2.4% ต่ำที่สุดในอาเซียนในปีนี้และเพื่อพ่อการละครตอนใหม่ EP 49พันท้ายนรถาตอนที่37และสุดท้ายเป็นปู่แอดขอบ่นวันนี้เป็นตอนใหม่เพิ่งจะออกเมื่อเช้านี้นะครับเชิญรับชมและฟังกันได้เลยครับเรื่องราววันนี้เป็นข่าวสารประชาธิปไตยเริ่มต้นด้วยเรื่องราวเบื้องหลังคำให้การในห้องพิจารณาคดีและตามด้วยจดหมายของอานนท์นำพาเรื่องในห้องพิจารณาคดีนั้นพี่พบอุดมอิทธิพงษ์เขียนว่าหลังก้มหน้าก้มตาอ่านคำพิพากษาอยู่ราวครึ่งชั่วโมงผู้พิพากษาที่สวมแว่นก็เงยหน้าขึ้นมายิ้มกับจำเลยและบอกว่าคดี112ศาลลง3ปีลดให้1ใน3นะพ.ร.ก.ฉุกเฉินศาลลง1เดือนส่วนการใช้เครื่องเสียงศาลปรับ100บาทหลังจากนั้นก็เกิดความโกลาหลในห้องพิจารณามีคนนำถุงพลาสติกเรียรายเงินเพื่อจ่ายค่าปรับให้อานนท์นำพาบางคนถามว่าเป็นแบงค์ได้ไหมคนนำกิจกรรมบอกว่าขอเป็นเศษเงินระหว่างที่พี่ป้าน้าอาที่ป่านนี้คงกลายเป็นญาติร่วมสายเลือดของอานนท์ไปแล้วกูรีกูจอหยิบถุงใส่เงินจนถุงแตกเหรียญเศษกระจายเต็มพื้นผมสังเกตว่าสารนั่งมองเฉยๆไม่ได้ว่าอะไรมีแต่รอยยิ้มเล็กๆเหมือนตอนที่ท่านนำสืบพยานหลังจากนั้นญาติพี่น้องมวลชนเข้ามาห้อมล้อมสวมกอดบางรายเอาแบงค์ยัดใส่มืออานนท์ก่อนที่เขาจะถูกนำออกไปจากห้องเดินรับไปจากครองจักษุของพวกเราเป็นคดีหมิ่นประมาทกษัตริย์คดีที่3ของอานนท์นำพาที่ศาลตัดสินสิริรวมโทษตอนนี้เกิน10ปีแล้วศาลระบุในคำตัดสินว่าคดี112ไม่มีข้อยกเว้นความผิดเหมือนในมาตรา329 330นะนี่เป็นประเด็นสำคัญในขณะที่ประเทศที่ยังมีกษัตริย์ในยุโรปหรือที่อื่นทั่วโลกปรับให้กระบวนการพิจารณาคดีหมิ่นเจ้าลงมาเท่าเทียมกับสามัญชนหรืออย่างน้อยก็เท่าเทียมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ในบ้านเราOn animal are evil, but some animal are more evil than others. อย่างกับรัฐสมัยของจอร์จออร์เวลในประเทศที่ยิ่งจริงยิ่งหมิ่นในประเทศที่ยิ่งจริงก็ยิ่งผิดสถาบันต้องเป็นที่เคารพรักถึงแม้จะมีค่าใช้จ่ายขนาดไหนก็ตามแล้วเราจะสอนกฎหมายไปทำไมเราจะสอนหลักปรัชญาไปทำไมเราจะแคร์อะไรกับแนวนิติศาสตร์เพราะคนที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายไม่สนใจไม่ต้องการความจริงสำหรับเรื่องราวของจดหมายอานนท์นำพาเพจอานนท์นำพาได้โพสต์ว่าจดหมายฉบับของอานนท์นำพาวันที่29เมษายนมาแล้ว
แต่ดูเหมือนว่าถูกเซนเตอร์บางคำมาช่วยกันเดาซิว่าคำว่าอะไรหายไปและต่อไปนี้เป็นจดหมายของอานนท์นำพาจดหมายอานนท์นำพาฉบับล่าสุด29เมษาแม้ตัวเราจะต้องรับพระอาญาจนสิ้นชีวิตปากเราแลกใจเราตรงกันอยู่อย่างนี้เสมอไม่หัวหวานก้นเปรี้ยวต่อหน้ามะพรับรับหลังตะโกทำหน้าไหว้หลังหลอกเหมือนใครการสิ่งใดที่เราไม่เห็นด้วยจะให้เราสอพอพลอยพยักพยเยิดไปด้วยนั้นเราทำไม่ได้มันไม่จริงใจเราเป็นงานเขียนของเทียนวันสิริพจน์ภาคเล่มที่4ตอนที่4 16กุมภาพันธ์ร.ศ.126และในจดหมายของอานนท์นำพามีรายละเอียดเขียนว่าอากาศร้อนอบอ้าวเวลาราว4ทุ่มของคืนวันที่28เมษาเสียงพัดลมตัวใหญ่ในห้องขังเลขที่17ดังอื้ออึงเพื่อนหลายคนข่มตาหลับไปแล้วบ้างบางคนคลายร้อนด้วยการอาบน้ำในบล็อกบางคนอ่านหนังสือพ่อคิดถึงลูกทั้งสองเจ้าปราณและเจ้าขานป่านนี้จะหลับจะนอนแล้วกระมังข้อความข้างบนนั้นเป็นของเทียนวันซึ่งเดิมพ่อคิดจะตั้งเป็นชื่อจริงของเจ้าขานแต่แม่ของพวกเธอไม่เห็นพ้องด้วยไม่ใช่เพราะกลัวบ้านปลายจะต้องตกกระกำลำบากเหมือนเทียนวันต้องจำคุกหรือต้องราชอาญากว่า10ปีแต่เป็นเพราะพ่อแม่ของพวกเธอนำชื่อเทียนวันไปคำนวณเป็นตัวเลขรวมกับนามสกุลแล้วออกมามันเป็นเลขที่ไม่ค่อยดีเจ้าขานจึงได้ชื่อว่าอิสรนนท์เหมือนทุกวันนี้เหตุที่พ่อเคารพและชื่นชมเทียนวันอาจจะเป็นเพราะเป็นไอดอลก็ว่าได้เป็นเพราะเทียนวันเป็นปัญญาชนในช่วงรัชสมัยของรัชกาลที่5ที่6ได้เรียกร้องสิทธิให้ราษฎรหลายเรื่องเช่นสิทธิการเลิกทาสให้ชายหญิงมีความเท่าเทียมกันจนบั้นปลายชีวิตต้องราชอาญาจำคุกอยู่กว่า10ปีการพูดความจริงการเรียกร้องสิทธิให้ราษฎรของเทียนวันเป็นแบบอย่างให้พ่อเป็นความภาคภูมิใจในการพูดความจริงการเรียกร้องสิทธิ์ได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในสังคมเรียกว่าเกิดโดยแท้หวังว่าลูกทั้งสองจะเข้าใจในสิ่งที่พ่อกำลังทำตอนนี้อานนท์นำพาแดน4พิเศษกรุงเทพจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพเรื่องราวต่อไปเป็นข่าวอากาศประจำวันพยากรณ์อากาศประจำวันที่30เมษายนความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดมีฟ้ารั่วในตอนกลางวันขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยหลีกเลี่ยงการทำงานหรือประกอบกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นเวลานานด้วยขณะเดียวกันมีลมใต้ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองลมกันแช่วกแรงเป็นบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกันโชคแรงเอาไว้ด้วยสำหรับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้ทะเลอันดามันทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่งและฝุ่นในระยะนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนมีการสะสมฝุ่นหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางค่อนข้างสูงเนื่องจากลมที่ปกคลุมมีกำลังอ่อนการระบายอากาศในบริเวณดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีพยากรณ์อากาศสำหรับภาคเหนืออากาศร้อนจัดโดยทั่วไปมีฟ้าหลัวตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองลมกันโชกแรงบางแห่งส่วนมากทางตะวันตกของภาคอุณหภูมิสูงสุด 40-44 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 5-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนจัดโดยทั่วไปมีฟ้าหลัวตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองลมกันโชกแรงเป็นบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิสูงสุด 42-44 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศร้อนถึงร้อนจัดมีฟ้าหลัวตอนกลางวันฝนฟ้าคะนองลมกันโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 39-44 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศร้อนโดยทั่วไปฟ้าหลัวตอนกลางวันอากาศร้อนจัดบางแห่งฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่มีลมกันโชกแรงส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดอุณหภูมิสูงสุด 36-43 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศร้อนโดยทั่วไปอากาศร้อนจัดบางแห่งฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 35-40 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศร้อนโดยทั่วไปมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่บริเวณจังหวัดกระบี่สตูลและตรังอุณหภูมิสูงสุด 37-39 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงกว่า1เมตรในขณะที่กรุงเทพและปริมณฑลอากาศร้อนโดยทั่วไปฟ้าหลัวตอนกลางวันอากาศร้อนจัดเป็นบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 37-41 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่คือข่าวอากาศประจำวันนะครับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาข่าวราชสำนักจากปารีสโดยสมศักดิ์เจียมธีรสกุลมาอีกครั้งหนึ่งวันนี้พูดถึงภรรยาและอดีตภรรยาของชายอ้นวัชเรศรวิวัชระวงศ์คุณอนาตาเซียเคยเป็นแฟนคุณอ้นปัจจุบันไม่ทราบแต่คนคนนี้มาเมืองไทยน่าจะยังเป็นอยู่หรือเปล่าเข้าใจว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นรูปร่างหน้าตายิ่งเมื่อใส่ชุดไทยแล้วดูสะสวยไม่เบาทีเดียวคนนี้และอีกหนึ่งโพสต์ที่หลายคนถึงกับตกตะลึงสมศักดิ์เจียมธีรสกุลผู้สื่อข่าว VVIP ประจำปารีสไหนๆก็ลงภาพคุณอนาตาเซียแล้วขอลงภาพคุณอลิซาที่มีลูกด้วยกันกับคุณอ้นพร้อมเด็กทั้งสองคนโปรดสังเกตคำที่ปล่อยไว้ใต้ภาพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษต้องขออนุญาตคาดไว้อย่างนี้แต่ดูหน้าตาเหมือนหญิงกบมีเค้าโครงไม่เบาทีเดียวและภาษาไทยและภาษาอังกฤษบ้านแตกสาแหลกขาดMother and Children, Loyal Children, New York, Thailand. โอ้สื่อความหมายได้หลายอย่างทีเดียวเด็กที่มีเชื้อสายราชวงศ์แม่และเด็กในขณะที่ภาษาไทยบ้านแตกสาแหลกขาดไม่ต้องอธิบายความหมายนะครับว่าหมายถึงอะไรขนาดนี้ตระกูลนี้ทำไมเรื่องนี้ล้มเหลวกันโดยสิ้นเชิงทุกคนเลยแบบนี้สำหรับรายละเอียดของเด็กทั้งสองและครอบครัวภรรยาทั้งสองปู่แอ๊ดจนตอคงไม่วิพากษ์วิจารณ์แต่ประเด็นที่เอามาลงเพื่อให้เห็นว่า
ข่าวก่อนหน้านี้ของแอนดรูว์แมคเกเกอร์มาแชลที่เอารายละเอียดว่าชายอ้นวัชเลศรวิวัชระวงศ์มีลูกแล้ว2คนหลายคนบอกว่าข่าวโคมลอยไหนคือหลักฐานนี่แหละครับสิ่งที่ปรากฏขึ้นแล้วยี่ห้อสมศักดิ์เจียมธีรสกุลยืนยันได้ว่าหากไม่เป็นข่าวกรองที่กรองแล้วกรองอีกนักประวัติศาสตร์อย่างด็อกเตอร์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลซึ่งอยู่ในวัยปัจฉิมของชีวิตหมายถึงว่าอายุมากแล้วทุกโพสต์ของอาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลคือบันทึกประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏและเช็คข้อมูลเช็คข่าวแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่ปู่แอดจอนตอเอาเรื่องราวของพวกเธอเหล่านี้มาบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์นะครับจากกรณีกกต.สั่งห้ามเชิญชวนคนมาสมัครสว.รวมถึงผู้สมัครหากเผยแพร่ข้อมูลหรือจุดยืนของตนเองเสี่ยงทางผิดตามกฎหมายนั้นประเด็นนี้ดร.พวงทองภวกพันธ์บอกว่าเรามักจะได้ยินคำพูดที่ว่าคนไทยโกรธไม่พอระบบอำนาจนิยมจึงยังยืนอยู่ได้ติดที่เสรีภาพถูกเหยียบย่ำสารพัดก็จำยอมกันต่อไปเราอยากบอกว่าคนไทยโกรธจนจะเป็นบ้าครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นปี53คนเสื้อแดงถูกฆ่าเกือบร้อยบาดเจ็บ 2,000 กว่าคนถูกดำเนินคดีมากกว่า 1,000 คนปี 63 ถึง 66เยาวชนถูกดำเนินคดีจากการแสดงออกและการชุมนุมทางการเมืองอย่างน้อย286รายใน217คดีทุกวันนี้หลายคนยังอยู่ในคุกมันจึงไม่ใช่ว่าเราโกรธไม่พอแต่ความโกรธของเราถูกสยบด้วยความกลัวสารพัดวิธีทั้งตำรวจทั้งอัยการศาลอาญาศาลการเมืองกกต.ปปช.องค์กรอิสระทั้งหลายจนไปถึงการเข่นฆ่ารอบสังหารเราต่างหวังว่าจะมีผู้กล้ามานำขบวนพาเราออกจากกรงเล็บขังกงขังอันมหือมาอันนี้แต่ผู้กล้ากระบอบช้ำเหลือเกินทุกวันนี้ผู้คนไม่ได้โกรธน้อยลงเราอยากจะออกจากกงขังอำนาจนิยมนี้แต่เราจะออกกันได้อย่างไรมีการวิเคราะห์จากเดอะโมเมนตัมว่าการลาออกของปานปีพระหิทานุกรนั้นเป็นการทิ้งระเบิดใส่รัฐบาลหลังถูกยึดตำแหน่งรองนายกเพียงแค่4ชั่วโมง28เมษายนมีการเผยแพร่เอกสารของปานปีพหิทานุกรรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศหลังราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีและให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งโดยในส่วนของปานปีให้พ้นจากตำแหน่งรองนายกคงเหลือเพียงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเพียงตำแหน่งเดียวในจดหมายปานปีระบุว่ามีความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศและทุกตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายนับตั้งแต่วันนี้สาเหตุการปรับผมออกจากรองนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ผมเชื่อว่าไม่เกี่ยวกับผมไม่มีผลงานแน่นอนเพราะผมทุ่มเทการทำงานด้านการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศตั้งใจทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มีนักลงทุนต่างชาติสนใจมาลงทุนมากขึ้นตามที่รัฐบาลแถลงผลงานไปแล้วจนสามารถตอบสนองต่อนโยบายการทูตเศรษฐกิจเชิงรุกอย่างเด่นชัดส่วนหนึ่งของเอกสารลาออกของปานปีระบุและยังยืนยันต่อว่าวันนี้ไทยหวนกลับมาบนจอเรดาร์ของโลกอีกครั้งมีนักลงทุนสนใจไทยมากขึ้นยังมีส่วนนำการเจรจาให้ปล่อยคนไทยในอิสราเอลที่ถูกจับเป็นตัวประกันเจรจาปล่อยคนไทยในเล่าก่ายเมียนมาและอยู่การเจรจาอยู่ระหว่างเจรจาวีซ่าฟรีอีกหลายประเทศสุดท้ายนี้ผมหวังว่าการปรับคณะรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้จะช่วยให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพมากขึ้นโปร่งใสและรักษาผลประโยชน์ของชาติต่อไปขอขอบพระคุณนายกรัฐมนตรีที่ให้โอกาสผมได้ทำงานกับรัฐบาลนี้ช่วงเวลาหนึ่งเอกสารของปานปีระบุ
ทั้งนี้เอกสารขอลาออกของปานปีเกิดขึ้นหลังประกาศราชกิจจานุเบกษาเรื่องรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งรัฐมนตรีให้ดำรงตำแหน่งเพียง4ชั่วโมงเท่านั้นซึ่งอาจสะท้อนความไม่พอใจของปานปีที่ต้องการแสดงออกต่อหัวหน้าคณะรัฐมนตรีอย่างเศรษฐาทวีสินและได้มอบหมายให้สุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไปควบตำแหน่งรองนายกแทนการลาออกของปานปีทำให้รัฐบาลเศรษฐาต้องทูลเกล้ารายชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศอีกครั้งเร็วๆนี้กลายเป็นการวางระเบิดลูกใหญ่เอาไปดูการเปิดใจครั้งล่าสุดครั้งที่2ของปานปีพหิทานุกรอีกครั้งหนึ่งครับว่าทั้งโพลนะครับทั้งสังคมเนี่ยก็พอจะมองเห็นได้ว่าผมมีผลงานที่ชัดเจนอยู่นะครับเมื่อมีการปรับพรม.แล้วก็ผมจะต้องหลุดออกจากตำแหน่งหนึ่งเนี่ยมันก็ตกใจอยู่เหมือนกันผมทำอะไรผิดผมถึงต้องหลุดออกจากหนึ่งตำแหน่งนะครับทั้งที่ตลอดระยะเวลามานี่ก็มีผลงานดีมาตลอดคือโดยปกติเนี่ยสมมติว่าผมได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีการแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเพียงตำแหน่งเดียวเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ผมก็ไม่ได้ติดใจแล้วก็ผมก็ไม่เคยเรียกร้องที่จะต้องมี2ตำแหน่งหรือตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีหรือตำแหน่งกระทรวงการต่างประเทศแต่เมื่อให้มา2ตำแหน่งแล้วเนี่ยผมก็รับดำเนินการแล้วก็ผมก็รับปากว่าผมจะดำเนินการในส่วนที่ผมรับผิดชอบและในหน้าที่การเงินผมเนี่ยให้ดีที่สุดเมื่อมาดำรง2ตำแหน่งแล้วเนี่ยก็เป็นที่เข้าใจของคนทั่วไปว่าผมเป็นทั้งรองนายกรัฐมนตรีและเป็นทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับผมก็เริ่มเดินสายออกต่างประเทศเรียกว่าทั่วโลกเลยล่ะเขาก็รับรู้ในฐานะที่ผมเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศวันหน้าเนี่ยถ้าผมจะต้องเดินทางกลับไปพบผู้นำใหม่อีกครั้งนึงเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะครั้งที่แล้วเขามาเขาเป็นรองนายกเนี่ยครั้งนี้เขามาเขาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศมันก็เหมือนกับว่าเขาก็ต้องคิดอยู่ในใจอยู่เหมือนกันว่าไอ้ปานปีนี่โดนมีความผิดอะไรหรือเปล่าถึงถูกลดตำแหน่งลงความสง่างามหรือการมีอำนาจต่อรองอะไรต่างๆเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยของผมก็จะลดลงให้เขาคงคิดอยู่ในใจเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหมือนกับผมเนี่ยอาจจะผิดพลาดหรือไม่มีผลงานรัฐบาลเลยมีความจำเป็นจะต้องเอาตำแหน่งผมออกไปนะครับนั่นประการแรกประการที่สองเมื่อผมเปรียบเทียบดูกับรองนายกท่านอื่นๆนะครับผมก็มานั่งดูว่าเอ๊ะแล้วผมทำงานด้อยกว่าคนอื่นอย่างไรบ้างถ้าผมทำงานสู้เขาไม่ได้หรือทำงานด้อยกว่าคนอื่นแล้วถูกนายกตำหนินะคนแรกครับหรือถูกคนในพรรคตำหนิเนี่ยผมอาจจะต้องพิจารณาถูกไหมค่ะแต่ก็ไม่มีใครพูดอะไรเลยแล้วบางท่านกลับชื่นผมด้วยซ้ำแล้ววันดีคืนดีผมก็เป็นคนเดียวที่หลุดออกจากตำแหน่งของนายกมันเหมือนถูกทำโทษอยู่คนเดียวมันอาจจะทำให้ผู้คนคิดว่าอ๋อทำแบบนี้เนี่ยแสดงว่าปานปีเขาน้อยใจมันไม่ใช่เรื่องการน้อยใจมันเป็นเรื่องการที่บริหารจัดการคนให้ถูกต้องได้อย่างไรบ้างอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับเป็นประเด็นหนึ่งที่นำไปสู่การพิจารณาว่าจะออกจากตำแหน่งซึ่งก็มีหลายประเด็นแต่ก็คงยังไม่สามารถจะพูดได้ในวันนี้ตกลงนายกไม่ได้แจ้งก่อนหรอคะว่าจะปรับตำแหน่งรองนายกคืออย่างนี้ครับคือผมเนี่ยอย่างที่ผมได้เรียนแล้วว่าผมไม่เชื่อว่าจะมีการปรับแล้วผมก็ไม่เชื่อว่าถึงแม้ข่าวจะออกทุกวันผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้นะและหลายครั้งเนี่ยไอ้ผมก็ไม่ตรงมีครั้งเนี่ยตรงที่สุดเลยคือครั้งนี้แทบจะไม่มีผิดพลาดเลยแต่ผมก็ไม่เชื่อว่ามันจะเป็นไปตามนั้นตอนนี้ทางเนี่ยก็เชิญผมเข้าไปในวันที่ผมกำลังประชุมอยู่ที่กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยผมก็รีบเอาไปพบนะครับแล้วก็ได้พบกับท่านนายกแล้วท่านนายกก็บอกว่าผมมีความจำเป็นต้องปรับนะผมก็บอกว่าแล้วท่านก็พูดต่อว่ากระทรวงการต่างประเทศเดี๋ยวรัฐมนตรีช่วยเนี่ยผมก็จะให้ออกแล้วก็จะให้ผมนะทำงานคนเดียวที่นั่นผมก็บอกขอบคุณครับท่านมีเรื่องเดียวนะครับแล้วท่านเหมือนท่านจะพูดอะไรต่อท่านก็ไม่ทันได้พูดผมก็บอกว่าผมรีบกลับไปประชุมเลยครับแล้วก็จบไปแค่นั้นถ้าท่านพูดต่อแล้วท่านบอกว่าเดี๋ยวผมออกจากรองนายกมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรหรอกสถานะว่าจะอยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อเพราะว่าผมก็จะไม่พูดว่าเอ้ยทำไมเอาของผมกลับควรจะให้ผมอยู่ต่ออย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ผมถือว่าเป็นอำนาจของนายกแล้วก็ตามที่ท่านนายกเห็นเหมาะสมผมไม่ทำให้ผลใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าผมไม่ใช่คนอีกผมถือว่าท่านพิจารณามาดีแล้วและท่านต้องศึกษามาดีแล้วเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่
ดังนั้นการตัดสินใจของผมเนี่ยไม่ได้มีการยึดยักไม่ได้อะไรทั้งสิ้นเพราะมันไม่ใช่สิทธิ์ของผมนี่ถ้าผมเลือกได้มาใช้สิทธิ์ของผมนี้ผมอาจจะไม่พอใจแต่เนี่ยเป็นสิทธิ์ของท่านผมไม่มีสิทธิ์ที่จะไปไม่พอใจท่านผมก็มีสิทธิ์ที่จะไม่เห็นด้วยเมื่อผมไม่เห็นด้วยนี่ผมก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะโวยวายผมก็ใช้สิทธิ์ของผมในการที่จะไม่ขอดำรงตำแหน่งต่อเท่านั้นเองผมกับท่านมีความสัมพันธ์ที่ดีมากนะเราเรียนโรงเรียนเดียวกันมาเราก็มีความรู้สึกเราก็มีความคุ้นเคยกันคุยกันได้ตลอดฮะไม่มีปัญหาอะไรมันไม่ได้ไปโกรธท่านจะขอก็ท่านคงไม่ขอมั้งแต่ถ้าจะขอให้มาเป็นรองนายกแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการเหมือนเดิมมาช่วยงานเหมือนเดิมก็เป็นเรื่องอนาคตก็ว่ากันควันหลงกรณีการปรับครม.ของรัฐบาลเศรษฐาไทยอีนิวนำเสนอว่าแต่แล้วการปรับครม.ครั้งแรกของรัฐบาลเศรษฐาก็ไม่ได้ราบเรียบอย่างที่เรานายและบังแบกพยายามอวดให้เห็นถ้าใช้ถ้อยคำของอธิกิตแสวงสุขก็บอกว่ามีแรงประยศกระร่างกระเดื่องมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาตั้งแต่ไทยรักไทยเขาบอกว่าไหนจะสุทินเหนียวไม่ยอมไปเสื้อแดนต้านณัฐพลไม่ให้มาชนละนานน้อยอกน้อยใจลำเลิกยอมโดนเหยียบอยู่รัดรัดไม่กี่เดือนแล้วก็มาปานปีโกรธจัดหักกันสุกสุกดิบดิบต่อจากการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลยท่ามกลางเสียงโห่ร้องรัฐมนตรีใหม่3คนที่มีพิชัยชุนหะวชิระมานั่งครังเผ่าภูมิโรจนสกุลขึ้นมาเป็นช่วยครังจิราพรสินทุพัย1ใน3ประจำสำนักนายกแม้มีเสียงอู้อี้จากพรรคประชาธิปัตย์ไม่สบอารมณ์กับพิชิตชื่นบานแต่การประกาศลาออกอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านผนึกเปิดผนึกผ่านสื่อของปานปีพหิทานุกรเนื่องจากโกรธจัดถูกถอดจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีต่างประเทศด้วยถ้อยคำยืนยันแน่นอนว่าไม่เชื่อว่าไม่เกี่ยวกับการที่ผมไม่มีผลงานแต่การที่จะต้องมีรองนายกคนใหม่มาควบคุมอยู่เหนือรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศน่าจะทำให้หลานเขยของนาชาติชาติชายชุนวันผู้ที่ตอนรับตำแหน่งควบรองนายกได้รับการยอมรับในกลุ่มปีระมิดวงเล็บยอดปีระมิดชนชั้นนำสูงมากดังหนุ่มเมืองจันทร์เคยจำนันเอาไว้ว่าวงเล็บเขียนคงมีคำถามอยู่ในใจเมื่อคนอื่นควบรองนายกได้แล้วทำไมเขาจึงควบไม่ได้คนอื่นเก่งกว่าเขาตรงไหนประมาณว่าความใกล้ชิดกับบ้านจันทร์สองล่ามาแต่ไรไม่มีคุณค่าแล้วหรือทำเอาเศรษฐาต้องออกมาขอโทษขอโพยผ่านรายกุ๊ปที่ทำให้เสียใจว่าคุยกันเมื่อวันศุกร์ไม่เห็นมีอะไรนายกตอบนักข่าวด้วยท่าทางซึ่งเซื่องหน้าตาซื่อๆที่จริงผมอยากโฟกัสในสิ่งที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 7-8 เดือนที่ผ่านมาดีกว่าอย่างไรก็ดีจะมีคนรับช่วงแทนไว้แล้วเลยไปถึงกรณีหมอชลน่านด้วยนายกบอกว่าเดี๋ยวจะไปคุยปลอบใจถึงจะสายไปหน่อยดีกว่าปล่อยให้เป็นไฟรามทุ่งก็พอดีมีหมอเชิดชัยตันติศิรินผู้ช่วยรัฐมนตรีสาธารณสุขแกนดำเสื้อแดงอีสานออกมาบ่นออกสื่อว่าจะปลดกันทำไมท่านนายกจากพรรคเพื่อไทยก็น่าจะถามสมาชิกพรรคสักหน่อยถึงอย่างนั้นการเปลี่ยนหมอชลน่านก็เป็นเรื่องไม่เหมาะสมนี่ก็กลายเป็นควันหลงเล็กๆน้อยๆแต่จริงๆหนักกว่านี้เยอะนะครับกระทรวงการคลังคาดการ GDP ปีนี้โตแค่ 2.4% จากเดิมหวังว่าจะโต 2.8 และหวัง Digital Wallet เดินตามแผนดันเศรษฐกิจโตทะลุ 3% นายพรชัยธีระเวชผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังแถลงผลประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2567 ว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้ 2,567 จะขยายตัวที่ 2.4% วงเล็บช่วงคาดการที่ร้อยละ 1.9 ถึง 2.9 ขยายตัวจากปี 2,566 ที่ขยายตัว 1.9 โดยได้รับแรงสนับสนุนจากภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวต่อเนื่อง
เป็นสำคัญรวมถึงบทบาทการสนับสนุนนโยบายการคลังในช่วงเวลาที่เหลือของปีทั้งนี้คาดการว่าภาคการท่องเที่ยวในปี2567จะมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางเข้ามาเที่ยวประเทศไทย 35.7 ล้านคนซึ่งขยายตัวจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 26.7% ต่อปีส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องเกิดการจ้างงานเพิ่มรายได้ของประชาชนส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นภาคธุรกิจและภาคบริการที่เกี่ยวข้องทำให้การคาดการณ์ว่าการลงทุนภาคเอกชนจะขยายตัวที่ร้อยละ 3.7 ต่อปีจากช่วงคาดการ 3.2 ถึง 4.2ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 3.5 ต่อปีช่วงคาดการร้อยละ3ถึงร้อยละ4การส่งออกสินค้าจะขยายตัวร้อยละ 2.3 โดยคาดการว่าจะสามารถพลิกฟื้นกลับมาได้ในช่วงครึ่งปีหลังมูลค่าการนำเข้าสินค้าจะขยายตัวที่ร้อยละ 3.4 ต่อปีช่วงคาดการร้อยละ 2.9 ถึง 3.9สินค้าทุนขยายตัวเพิ่มขึ้นสะท้อนการลงทุนภาคเอกชนที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตทั้งนี้การคาดการขยายตัวของเศรษฐกิจปีนี้ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบเดียวกันกับครั้งที่แล้วของกระทรวงการคลังณเดือนมกราคม2567ที่ร้อยละ 2.8 เนื่องจาก 1. การส่งออกสินค้าหดตัวมากกว่าที่คาดโดยเฉพาะสินค้าอุตสาหกรรมในไตรมาส1 2. การผลิตภาคอุตสาหกรรมยังคงหดตัวซึ่งสะท้อนจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมโดยเฉพาะสินค้าหมวดยานยนต์และชิ้นส่วนแผงวงจรไตรมาสที่1ของปี 3. ภาคการเกษตรได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและปรากฏการณ์อัลนีโญและ 4. ภาคการคลังยังคงเบิกจ่ายงบประมาณปี2566ไปพรางก่อนในขณะที่ระดับเสถียรภาพของประเทศอยู่ระดับที่มั่นคงคาดการว่าอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ที่ร้อยละ 0.6 ต่อปีจากช่วงคาดการสูง 1 ถึง 1.1 การปรับตัวลดลงของราคาสินค้าอาหารบางกลุ่มราคาสินค้าในหมวดพลังงานที่ลดลงจากมาตรการช่วยเหลือค่าของชีพของรัฐขณะที่เสถียรภาพภายนอกประเทศดุลบริการมีแนวโน้มเกินดุลตามการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดในปี2567มีแนวโน้มจะกลับมาเกินดุล 9,300 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็น 1.8 ของ GDP และได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่าในช่วงต่อจากนี้เม็ดเงินในงบประมาณ 2,567 จะเริ่มเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจจะช่วยขับเคลื่อนให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจส่งผลให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวเร่งขึ้นในช่วงที่เหลือของปี2567ในระยะยาวการพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนกระทรวงการคลังมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับความยั่งยืนทางการคลังการยกระดับศักยภาพของเศรษฐกิจไทยทั้งนี้รวมถึงการส่งเสริมแรงงานที่มีทักษะผ่านการปฏิรูปการศึกษาการฝึกอบรมสายอาชีพเพื่อเพิ่มความสามารถการผลิตของประเทศต่อไปนอกจากนี้หากมีเม็ดเงินจากโครงการเติมเงินดิจิตอลวอลเล็ตสามารถเริ่มใช้จ่ายได้ในไตรมาส 4จะช่วยเพิ่มกำลังซื้อและสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้ร้อยละ 3.3 ในกรณีที่ประชาชนใช้จ่ายเม็ดเงินส่วนใหญ่ในสิ้นปี2567อย่างไรก็ตามยังควรติดตามปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างใกล้ชิดเช่นความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เริ่มก่อตัวรุนแรงขึ้นความผันผวนทางการเงินของตลาดการเงินโลกจากการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดของประเทศคู่ค้าการฟื้นตัวภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่สำคัญโดยเฉพาะประเทศจีนจากปัญหาในภาคอสังหาริมทรัพย์นี่เป็นการคาดการณ์ของกระทรวงการคลังอย่างเป็นทางการนะครับเพื่อพ่อการละครตอนใหม่มาแล้วน้องปันนี่ทำงานเร็วจริงๆEP 49พันท้ายนรถาตอนที่37ขุนเค3ตุ้ย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 แหมจะเรียนแบบปู่แอดเหรอไอ้ขุนเคมาร้องเพลงไปดีเถิดนะพี่ขออวยพรให้เจ้าไปดี
ลืม16ปีเสียเถิดนะน้องไปดีเถิดนะพี่ขอให้ปอนเอาอีนางคำปองฟึดฟัดฟึดฟัดอะไรกันนี่เพลงอะไรของเองฮะไอ้เคยิ่งฟังยิ่งขัดหูข้ายิ่งอารมณ์ไม่ดีนะก็เอ่ยบ้านเอ่ยขาดส่งหมดเดี๋ยวไฟแนนซ์จะยึดแล้วขุนเคเองปากดีจนตกงานแล้วมาโทษอะไรข้าถึงขนาดเอาเกาะไปเข้าไฟแนนซ์เลยเหรอวะฮะโอ้ยแบกแทบตายต่อไปคงได้กระเป๋าหลุยกินกันหมดกันงานนี้ฉันนุ่งฉันแนวคุณหนูอ๋องแอ๋งอุตส่าห์ซื้อมาฝากเนี่ยขุนเคข้าเตือนเองแล้วให้ประเพาหน่อยปลาลิ้นหมาของเองตายเพราะปากเสร็จนาไล่ตะถึกเสร็จศึกก็ไล่อีคำปองได้ไปนั่งเคลียร์ละมึงงานนี้กลางแดดอย่างนั้นน่ะนะเอ้าพันท้ายมาแล้วแตน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 พวกเองบ่นอะไรกันอีนางคำปองเดี๋ยวเงินหมื่นแจกเมื่อไหร่ค่อยเอาไปไถ่คืนเกาะนะอีนางคำปองแล้วเมื่อไหร่ล่ะเจ้าคะนี่เขาจะเลือกสวกันใหม่อยู่แล้วประชาชนรอไม่ได้อะไรข้านายท่านหุบปากเองกล้าขึ้นเสียงกับท่านพันท้ายนรถาเชิญหรือนี่ไอ้ขุนไก่สอดทันทีพันท้ายก็เลยพูดว่าปล่อยมันเถอะที่มันเป็นนางแบกไร้บ้านก็เพราะช่วยงานข้าเราพวกเดียวกันใช่ไหมฮะขุนไก่แล้วเรื่องขุนปานลาออกเราจะเอายังไงดีครับท่านใครจะดูแลงานต่างประเทศล่ะทีนี้พันท้ายนรถาพญาเทวาชั้น14กริ้วมากมาลาออกหักหน้ากันรู้กันหมดว่าคุมคนไม่ได้แบบนี้พรรคอื่นเขาคัดงูเห่าออกพรรคเราดันคัดคนทำงานออกเจริญพรนะโยมตุ้ย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 เห็นทีความนิยมของเราก็จะเปื่อยยุ่ยตามอาการของโลกเจ้าของพรรคไปเสียแล้วไอ้ขุนเกเลยไปพูดถึงเรื่องสวแล้วพูดถึงสวคนแห่สมัครแบบนี้เราจะคุมได้หรือเดี๋ยวสวเป็นสีส้มเป็นคนรุ่นใหม่จะแย่เอานะถ้าเป็นแบบนี้พันท้ายก็พักเราถึงเงียบกริบอยู่นี่ไงห้ามแสดงตัวตนนี่มันรับสมัครสวหรือรับสมัครนินจากันวะเนี่ยหมองูไล่หนูตีงูเห่าจับมือเช้าจับมือเย็นเป็นเพียงดิวปีศาจขายอำนาจประชาชนปัดโทและสุทินดาวน้อยก็มารายงานตัวกระผมพลจัตวาเอกพันตีนรกดาวน้อยรายงานตัวครับกระผมไม่โดนย้ายขอรับพันท้ายก็เลยบอกว่าเองนี่มันร้ายนะไอ้ดาวน้อยแม้ไปเดินหลังต้อยๆ ตำแหน่งจะได้ไม่หลุดนะดาวน้อยกระผมอยู่เป็นครับพระยาเทวาท่านใช้คนเปืองใครตามไม่ทันถึงขั้นติดคุกเลยทีเดียวนะพันท้ายสะดุ้งโยงนั่งไหมลูกไพ่ก็มาจากไหนเนี่ยพระยาเทวาแนะนำให้พันท้ายหนีสภาไปต่างประเทศจริงๆบอกเป็นในๆอยู่แล้วว่าหลีภัยประเทศไหนดีแม่นั่นงานนางไหมยังตามทันพันท้ายก็หน้าถอดสีหัวใจตกไปอยู่ที่ตะตุ่มอีนางคำปองไม่ต้องมองใครดูคำปองนี่ใช้เสร็จก็ยุบทิ้งเลยไม่ถามไม่ไทยสักคำหลอกให้แบกอยู่ได้หลอกให้แบกอยู่ได้ฮ่า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 อ้าวปันนี่เขียนแบบนี้ถึงมีคนติดกันจมยังไงเขียนมาอีกนะปู่แอดก็ชอบสนุกสนานอ่านไปก็ขำไปนะเนี่ยฮ่า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 และคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายต่อไปนี้เป็นช่วงปู่แอดขอบ่น
ประจำวันที่29เมษายนถึงวันที่5พฤษภาคมเข้าเดือนที่5ของปีไปๆมาๆผ่านมาแล้วจะเข้าครึ่งปีแล้วครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายนี่คือต้นทุนเวลาที่พวกเราไม่ค่อยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งสูญเสียเข็มนาฬิกาที่หมุนไปหมายถึงโอกาสที่คนหลายสิบล้านคนหมดโอกาสในชีวิตเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นวันนี้ปู่แอดขอบ่นกำลังจะมาพูดถึงเรื่องราวสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงช่วงเวลาที่กำลังเกิดข่าวใหญ่คือการปรับครม.เพิ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เริ่มต้นขอฉายภาพรวมนอกประเทศไทยก่อนนะครับแล้วค่อยกลับมาดูในประเทศไทยเรื่องที่เป็นเรื่องของเทคโนโลยีแล้วเรื่องนี้จะมีผลอย่างมากต่ออุตสาหกรรมยานยนต์รวมถึงการเดินทางขนส่งของผู้คนนั่นคือการพัฒนาแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าของ CATL ซึ่งผลิตแบตเตอรี่ให้กับ Tesla, BMW, Daimler, Volkswagen, Volvo, Toyota และ Honda CATL เปิดแบตเตอรี่ตัวใหม่ซึ่งสามารถชาร์จ10นาทีวิ่งได้600กิโลเมตรและหากชาร์จเต็มมากกว่านั้นอีก10นาทีจะวิ่งได้เกิน 1,000 กิโลเมตรหมายความว่าชาร์จ10นาทีวิ่งไปเชียงใหม่สบายและหากชาร์จเต็มวิ่งไปกับเชียงใหม่สบายและขนาดเดียวกันตอบคำถามตอบโจทย์เรื่องราวของวัตถุดิบที่ใช้เพราะเป็นแบตเตอรี่ตัวใหม่เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถตอบคำถามเรื่องของความเพียงพอของแร่ที่นำมาผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ซึ่งเดิมทีมีปัญหาว่าแร่แมงกานีสนิกเกิลแมงกานีสโคบอลต์จะมีเพียงพอหรือไม่แต่ปรากฏว่าแบตเตอรี่ตัวใหม่ตัวนี้ที่ CATL ผลิตเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตซึ่งหาได้ง่ายเพราะฉะนั้นเรื่องแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า 1. ชาร์จครั้งเดียววิ่งได้ระยะทางที่เรียกว่าเพียงพอในอนาคตอันใกล้ๆคำว่า10นาทีวิ่งได้6กิโลเมตรก็จะต้องเปลี่ยนไปอาจจะหมายถึงว่าวิ่งชาร์จ10นาทีวิ่งได้เป็น 1,000 กิโลเมตรแล้วราคาก็จะถูกลงทุกคนรู้ดีว่ารถยนต์ไฟฟ้าราคาส่วนใหญ่ไปอยู่ที่แบตเตอรี่แต่เมื่อราคามันถูกลงต้นทุนการผลิตถูกลงนี่ก็จะเปลี่ยนโลกทั้งใบเรื่องการขนส่งเปลี่ยนอุตสาหกรรมจากรถยนต์ที่ใช้สันดาปเครื่องยนต์สันดาปมาเป็นรถยนต์ไฟฟ้าโดยที่ไม่ต้องคิดถึงเรื่องการไปชาร์จแบตเตอรี่ระหว่างทางระหว่างวันนี่เป็นประเด็นแรกที่จะพูดถึงว่าเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงโลกประเด็นที่2 TikTok สภาผู้แทนของสหรัฐอเมริกาผ่านกฎหมายแบน TikTok ยกเว้นว่า TikTok จะเปลี่ยนผู้ถือหุ้นโอนผู้ถือหุ้นซึ่งเดิมที TikTok ก็ใครก็รู้ว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่นั้นเป็นคนเชื้อชาติจีนถึงแม้จะบอกว่าไม่ได้เป็นสัญชาติจีนแล้วแต่ความไม่เชื่อใจความไม่ไว้วางใจเรื่องแบ็กดอร์เรื่องการล้วงข้อมูลก็เป็นประเด็นสำคัญสหรัฐอเมริกาให้เวลาประมาณ10เดือนไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถใช้บริการ TikTok บนผืนแผ่นดินสหรัฐอเมริกานี่กำลังทำให้เห็นถึงสงครามการค้าที่เข้มข้นและเอาจริงเอาจังก่อนหน้านี้เราเห็นเรื่องของสงครามชิปก่อนหน้านี้เราเห็นเรื่องของสงครามรูปแบบต่างๆทางการค้าแล้วนี่ลงมาถึงเรื่องของแพลตฟอร์มเพราะฉะนั้นการต่อสู้ระหว่างสหรัฐกับจีนอย่างไรก็ตามในทุกรูปแบบหนีไม่พ้น
แม้กระทั่งวันนี้ใกล้บ้านเรากรณีของพม่าหรือของประเทศไทยก็ตามนี่เป็นประเด็นที่สองที่กำลังจะพูดถึงว่าเรื่องของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกที่เกิดขึ้นเรื่องถัดมาที่มาอยู่ใกล้ตัวเราแล้วเป็นเรื่องที่วันนี้ยังไงก็ต้องพูดถึงก็คือพม่าพม่ามีหลายมิติที่ซับซ้อนเรื่องการต่อสู้การเปลี่ยนแปลงในประเทศพม่าสงครามรู้สึกที่เมียวดีเป็นเรื่องใหญ่ใหญ่กว่าที่เมืองอื่นๆเรียกไว้พูดได้ง่ายว่าหากเมียวดีถูกยึดได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมันส่งผลต่อภูมิรัฐศาสตร์ในการเปลี่ยนแปลงของพม่ามากทีเดียวสำคัญพอๆกับย่างกุ้งแตกหรือมันดาเลแตกจะด้อยลงไปก็คือด้อยกว่าแค่เนบิดอเท่านั้นเหตุผลเพราะว่าถ้าเมียวดีถูกปิดกั้นอย่างสมบูรณ์แบบการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคปีหนึ่งหลายแสนล้านที่ผ่านจากไทยไปพม่าทั้งประเทศจะถูกปิดกั้นปิดตายผลประโยชน์มหาศาลในแง่ของการค้าระหว่างประเทศนี่เป็นหนึ่งมิติทางการค้าอีกมิติหนึ่งคือเรื่องของเมืองอบายมุขทุนจีนสีเทาที่ชเวโกโกและเคเคปาร์คซึ่งมีผู้คนนับแสนที่ใช้ชีวิตอยู่ในอุตสาหกรรมสีเทาอุตสาหกรรมผิดกฎหมายคอลเซ็นเตอร์ชเวโกโกกับเคเปปาร์คไม่ได้หลอกเฉพาะคนไทยหลอกไปทุกประเทศทั่วโลกก็ว่าได้เป็นอุตสาหกรรมหลอกลวงคอลเซ็นเตอร์ของโลกผลประโยชน์ของ KK Park เฉพาะส่วนแบ่งที่หม่องชิดตูและพวกได้รับปีหนึ่งประมาณ 3,500 ล้านซึ่งมีการคาดการณ์ว่าผลประโยชน์ของหม่องชิดตูที่ได้รับจากชเวโกโกและ KK Parkน่าจะอยู่ราว 20-30% ของผลประโยชน์ทั้งหมดถ้าสรุปสั้นง่ายๆคือผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมคอลเซ็นเตอร์อุตสาหกรรมหลอกลวงรวมทั้งคาสิโนในพื้นที่ปีหนึ่งเป็นหมื่นล้านแล้วปฏิเสธไม่ได้ยิ่งเมื่อฟังงานวิจัยของอาจารย์ปิ่นแก้วที่ทำวิจัยเจาะลึกเรื่องนี้ว่าคนไทยนักลงทุนชาวไทยเจ้าหน้าที่คนไทยเป็นตัวละครที่สำคัญในอุตสาหกรรมผิดกฎหมายที่นั่นในการลบกันนานนับเดือนที่เมียวดีปรากฏว่าทั้งชเวโกโกและเคเคปาร์คไม่เคยได้รับผลกระทบถึงแม้มีการตัดน้ำตัดไฟอะไรก็แล้วแต่แบบไหนก็แล้วแต่ชเวโกโกกับเคเคปาร์คยังสามารถดำรงธุรกิจผิดกฎหมายอยู่ได้และได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยการส่งกำลังบำรุงจากฝั่งไทยรูปธรรมที่ชัดเจนตั้งแต่เรื่องของเสาสัญญาณโทรศัพท์ริมแม่น้ำเมยเป็น10แห่งท่าข้ามหลาย10แห่งทั้งหมดนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าหลักๆแล้วไปหล่อเลี้ยงธุรกิจผิดกฎหมายที่นั่นนี่คือความซับซ้อนซ่อนเงื่อนแล้วอุตสาหกรรมผิดกฎหมายพวกคอลเซ็นเตอร์ทั้งหลายสมัยก่อนเราถามกันว่าโดนบ้างหรือยังแต่ทุกวันนี้ใน1สัปดาห์มีใครไม่โดนคอลเซ็นเตอร์โทรหาบ้าง1เดือนมีใครไม่โดนบ้างวันนี้เจ้าหน้าที่ของรัฐเอาหูปนาเอาตาไปไล่แล้วเร็วๆนี้เพิ่งจะมีเรื่องของการศึกษา Entertainment Complex นี่เรากำลังจะทำธุรกิจโจรในประเทศหรือประเทศนี้มันปกครองด้วยโจรไหนๆก็ไหนๆก็เปิดหน้าเล่นกันไปเลยนี่เป็นเรื่องที่สองเรื่องของศึกเมียวดีเคเคปาร์คที่จะพูดถึงประเด็นถัดมาที่มันเกิดขึ้นและคงต้องพูดถึงก็คือเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตดิจิตอลวอลเล็ตเป็นนโยบายเรือธงที่ข้อที่จริงแล้วพรรคเพื่อไทยไม่สามารถยอมรับได้ว่าไม่ได้ศึกษามาอย่างดีพอการประกาศว่ามันเป็นเรื่องเร่งด่วนฉุกเฉินตั้งแต่เดือนเมษาปีที่แล้ว
แล้วผ่านมานี่1ปีแล้วกว่าจะได้เริ่มทำจริงๆเรื่องนี้ก็คงเข้าไปปลายปีนี้ก็หมายความว่าเกือบ2ปีเต็มจากวันที่ประกาศนโยบายนี้ว่ามันมาแก้ปัญหาเป็นเรื่องเร่งด่วนเร่งด่วนยังไงฝ่ายจะทำ2ปีเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนแต่มันเป็นการซื้อเสียงโดยใช้เงินภาษีประชาชนโดยไม่คำนึงถึงหลักการทางเศรษฐศาสตร์ว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่าเร็วๆนี้จุลพันธ์อมรนิวัฒน์ยอมรับเองว่าสุดท้ายผลประโยชน์ 500,000 ล้านมันจะไปตกอยู่ในมือเจ้าสัวรายใหญ่ 2-3 รายเป็นหลักยิ่งไปผูกเงื่อนในการรับเงินสดว่าต้องใช้ขั้นที่2ขั้นที่3ก่อนแล้วมันยิ่งทำให้คนได้รับประโยชน์สูงสุดหนีไม่พ้น 2-3 รายนั้นแสดงว่าประชาชนเป็นแค่เครื่องมือในการผ่านเงินแล้วอุตสาหกรรมในการผลิตสินค้าต่างๆต้นทุนวัตถุดิบมันอยู่ประมาณแค่ 30-35% นี่แสดงว่ารัฐบาลกำลังผันเงิน 500,000 ล้านไปใส่กระเป๋าเจ้าสัวโดยในนั้นมีกำไรอยู่ 70% เอาหนี้ของประชาชนประมาณ 350,000 ล้านไปยกให้เจ้าสัวเฉยๆแล้วประชาชนและประเทศก็แบกรับภาระหนี้ต่อไปไม่มีหลักวิชายืนยันว่ามันจะทำให้กระตุ้นเศรษฐกิจได้ตัวอย่างที่มันล้มเหลวมันเคยเกิดขึ้นในอาร์เจนตินาในบราซิลในเวเนซุเอลาส่วนการแจกเงินของประเทศที่เขาพัฒนาแล้วประเทศที่เจริญแล้วไม่ต้องพูดถึงเพราะเขามีเงินเขาไม่ได้กู้เงินมาแจกมันต่างกันนะถ้าบ้านไหนร่ำรวยแล้วมีเงินดอกเบี้ยจากธนาคารพอถึงเวลาแจกแตะเอียเอาเงินที่เป็นดอกเบี้ยมาให้ลูกให้หลานเอาไปใช้จ่ายไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ถ้าบ้านยากจนทุกวันต้องหาเงินเรียกว่าหน้าไม่ถึงหลังแล้วพอถึงวันตรุษจีนต้องไปกู้เงินดอกรายวันเอามาให้ลูกไปซื้อของเป็นเงินแตะเอียอย่างนี้มันผิดปกติแล้วสิ่งที่มันผิดปกติมากก็คือว่าประเทศไทยเราทุกวันนี้เราขาดดุลการค้าขาดดุลงบประมาณมหาศาลปู่แอดจนตอวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลลุงตู่สาหัสสากันจริงๆไม่อยากจะเรียกว่าลุงตู่เรียกเขาเรียกไอ้ตู่เพราะมันสร้างหนี้มหาศาลให้กับลูกหลานเราไปในอนาคตไม่รู้จะนานขนาดไหนแต่ในเมื่อหมดยุครัฐบาลทหารแล้วในเมื่อพรรคเพื่อไทยอ้างตัวเองว่ามาจากประชาธิปไตยมาจากการเลือกตั้งทำไมถึงทำซ้ำรอยแบบนี้ในเมื่อเงิน 500,000 ล้านหากเอามาสร้างโครงสร้างทางเศรษฐกิจมันสามารถทำได้หลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงได้แบบมหาศาลแต่ทำไมถึงเลือกจะผันเงินไปให้เจ้าสัวจะบอกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นกำลังซื้อมันทำได้แค่ชั่วครั้งชั่วคราวเงินแจกใส่กระเป๋าไปเป็นเงินดิจิตอลเข้าได้เฉพาะร้านสะดวกซื้อที่อยู่ใกล้บ้านทุกคนรู้ดีว่ามันไม่สามารถไปทำให้เกิดอาชีพถ้าหากไปแก้กลุ่มเปราะบางจริงๆจะไปสร้างอาชีพใหม่จริงๆมันต้องคิดโครงการใหม่ให้ทำเฉพาะกลุ่มที่จะสร้างอาชีพให้มันยั่งยืนแต่นี่ไม่ใช่แล้วประเด็นสำคัญการเพิ่มภาระหนี้แบบนี้มันก่อให้เกิดดอกเบี้ยดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นเพราะยังไงถึงแม้เป็นเงินงบประมาณก็ต้องกู้มาเพราะเราไม่ได้มีเงินงบประมาณมากพอเมื่อกู้มาก็ต้องเสียดอกเบี้ยดอกเบี้ยจ่ายของรัฐบาลแต่ละปีเมื่อเทียบกับรายได้ของรัฐบาลตอนนี้อยู่ประมาณเกือบ 10% เต็มแล้ว 10% นี่เป็นเพดานที่สำคัญเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่การเสียดอกเบี้ยจ่ายสูงกว่ารายได้ของรัฐบาลเกิน 10% ก็มีโอกาสที่จะถูกดาวเกรด
เครดิตของประเทศเหมือนจีนกำลังโดนการดาวเกรดก็จะส่งผลให้การออกพันธบัตรการออกหุ้นกู้รวมถึงโอกาสในการที่นักลงทุนต่างประเทศจะเข้ามาลงทุนน้อยลงไปอีกนี่คือผลเสียของดิจิตอลวอลเล็ตชัดแล้วไม่ต้องอ้างเรื่องความเร่งด่วนแล้วเพราะมันผ่านมา2ปีแล้วแต่เรื่องนี้มันผิดพลาดเพราะไปประกาศซื้อเสียงเพราะตอนนั้นทำท่าว่าก้าวไกลกำลังมาแรงเลยใช้เงิน10,000 บาทซื้อเสียงไปเลยโดยไม่ได้คิดหน้าคิดหลังนี่ก็เป็นความดันทุรังที่เห็นชัดนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะพูดถึงไว้เรื่องต่อมาเสร็จนาฆ่าโคถึกเสร็จศึกฆ่าขุนพลกรณีหมอชลน่านสีแก้วกับไวท์ทีวีเห็นได้ชัดหลักการใช้มือสกปรกทำงานต้องมีคนไปยอมทำงานสกปรกให้นายใหญ่กรณีไวท์ทีวีเห็นได้ชัดว่าเกียรติภูมิศักดิ์ศรีความเป็นสถาบันสื่อก็พังพินาศย่อยยับหรือชลน่านสีแก้วสุภาพบุรุษทางการเมืองที่ได้รับการยกย่องอดีตเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเป็นนักการเมืองที่ได้รับการยกย่องคนดีสีสภาต้องตระบัดสัตว์ที่รับปากรับคำที่ทำสัญญา MOU เซ็นด้วยลายมืออย่างน้อยก็2 ครั้งเมื่อตระบัดสัตว์ผิดสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนต่อหน้าสาธารณชนทั้งหลายก็กลายเป็นคนล้มละลายสิ่งที่ทำก็คือแค่ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคแล้วไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีแล้วเป็นยังไงเขาให้ความดีความชอบยังไงเป็นได้แค่7 เดือนถูกปลดออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีโดยไม่ใยดีไม่แยแสใดๆทั้งสิ้นการถูกปลดออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีก็คือทำงานไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอวันนี้กลายเป็นต้องมาเขียนกรลำพึงรำพันและมีประโยชน์อะไรเช่นเดียวกับปากสกปรกของ Voice TV ของพิธีกรบางคนที่ใช้ปากสกปรกทำงานวันนี้สิ่งที่ตอบแทนคือการปิดสถานีนี่แหละครับเสร็จนาฆ่าโคถึกเสร็จศึกก็ต้องฆ่าขุนพลนี่คือการทำงานแบบนายทุนที่ไม่ได้คำนึงถึงหลักการอะไรทั้งสิ้นแล้วมาดูเรื่องใกล้ๆตัวที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงเรื่องการปรับครม.ทั้งปรับคนเข้าและปรับคนออกอธิบายสังคมได้ยังไงว่ารัฐมนตรีที่ปรับออกไปหรือจะย้ายกระทรวงก็แล้วแต่มีความผิดอะไรบกพร่องในหน้าที่อะไรทำไม่มีประสิทธิภาพตรงไหนตอบได้ไหมการที่ปานปรีรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศลาออกเพราะรับไม่ได้ต้องยึดหลักการเอาไว้ว่าตัวเองไม่ได้ทำความผิดนี่ชัดเจนเพราะฉะนั้นในแบบเดียวกันเนี่ยตำแหน่งรัฐมนตรีที่ถูกปรับออกไปทั้งหมดเศรษฐาทวีสินตอบได้ไหมว่าไม่เหมาะสมอย่างไรผิดพลาดอย่างไรตรงกันข้ามในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเศรษฐาทวีสินเข้ากระทรวงกี่วันไปทำหน้าที่รัฐมนตรีการคลังกี่วันเหมือนกับว่าประเทศนี้ไม่มีรัฐมนตรีการคลังมาในช่วง 7-8 เดือนที่ผ่านมานี่คือความบกพร่องล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงรัฐมนตรีหลายคนของรัฐบาลที่ผ่านมาถ้าจะบอกว่ามีหน้ามีตาคนจำได้ไม่ว่าจะเป็นปานปีที่เป็นรองนายกด้วยไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีสุดาวันที่ดูแลเรื่องการท่องเที่ยวแล้วการไปเอาคนอย่างเสริมศักดิ์พงษ์พาณิชย์อายุ70 กว่าปีมาดูแลการท่องเที่ยวเฮ้ยคิดยังไงหรือเป็นเพราะเขาเป็นคนใกล้ชิดยังไงก็ต้องดูแล
นี่แหละครับมันไม่มีเหตุไม่มีผลเพราะประเทศนี้มันไม่ได้ใช้เหตุใช้ผลการปรับครม.นี้สะท้อนหลายเรื่องการเอาคนอย่างสุชาติชมกลิ่นซึ่งวันนี้ยังโดนสอบสวนยังไม่จบสิ้นคดีแรงงานที่ถูกขูดรีดแรงงานกินใต้โต๊ะกินหัวคิวแรงงานไปฟินแลนด์ไปตกนรกกับเอาคนอย่างนี้มาเป็นรัฐมนตรีอีกจะตอบสังคมยังไงไปดูคำอธิบายสมัยที่พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลหรือของเดิมที่เคยอภิปรายอะไรไว้ข้อมูลอะไรที่เคยมีไว้ลืมไปหมดแล้วเมื่อมาเป็นรัฐบาลเพราะฉะนั้นตอบสังคมไม่ได้นี่ก็เป็นประเด็นที่เพิ่งจะเกิดสดๆร้อนๆเรื่องครม.อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของกรณีโจ๊กหวานเจี๊ยบนั่นก็เป็นปัญหาถึงวันนี้เรื่องของโจ๊กยังไม่จบเพราะโจ๊กเองเคยฟ้องคดีชนะประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วอย่าคิดว่าคนอย่างโจ๊กสุรเชษฐ์หักพานมันจะยอมง่ายๆงานนี้ได้พังกันไปข้างหนึ่งไม่ได้บอกว่าโจ๊กเป็นคนดีนะแต่หลักการมันต้องมีขั้นตอนที่ถูกต้องมีกระบวนการที่ถูกต้องคำถามง่ายๆการตั้งกรรมการในสำนักงานตุลาการตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงสุรเชษฐ์หักพานก่อนตั้งกรรมการรู้ได้ยังไงว่าเขาผิดตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วหรือยังหากไม่ได้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงไปตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงเลยข้ามขั้นตอนไปไหมเช่นนี้เรื่องนี้ก็เห็นได้ชัดแล้วการสอบกรรมการวินัยร้ายแรงเพื่อจะไปตั้งแท่นไล่ออกหรือให้ออกไว้ก่อนถูกกระบวนการถูกขั้นตอนหรือเปล่าเรื่องนี้ยังต้องดูกันยาวๆเพราะยังไม่จบและประเด็นที่อับประยศที่สุดอีกเรื่องหนึ่งที่เพิ่งจะเกิดขึ้นก็คือเรื่องของระเบียบเรื่องของการแนะนำตัวสว.ในการรับลงรับสมัครเลือกตั้งบ้าไปกันใหญ่แล้วกลัวประชาชนจะได้รู้ตื้นลึกหนาบางของผู้สมัครแต่ละคนเลยต้องทำกันแบบอุบอิบทำกันแบบผัดกันเกาหลังเงียบๆไม่ให้ประชาชนรับรู้ไอ้ลำพังการไปตั้งกฎกติกาที่มันทุเรศทุลังสับสนแบบนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ละแต่นี้เอาหนักกว่านั้นเข้าไปอีกห้ามเผยแพร่ข้อมูลต่างๆนี่เราอยู่ในโลกแบบไหนทำอะไรแบบไม่ละอายกันบ้างแต่สุดท้ายตั้งแต่ประเด็นเรื่องเชเวโกโกประเด็นเรื่องการปรับครม.เรื่องของชนละนานเป็นเพราะระบบการเมืองเรามันไม่อยู่ในร่องในรอยยังอยู่ในโลกที่ด้อยพัฒนายังไม่สามารถโง่หัวขึ้นไปสู่โลกที่พัฒนาแล้วเพราะมันมีมือที่มองไม่เห็นมีช้างกลางห้องตัวเบลเลอร์นั่งอยู่กินทุกสิ่งทุกอย่างที่ฝังหน้าช้างที่มันกินอย่างนี้ถ้าเป็นช้างปกติอยู่ในหมู่บ้านทั่วไปก็ต้องเรียกว่าช้างจังไรไม่รู้บทบาทไม่รู้หน้าที่ตัวเองแล้วมันก็เลยพันวุ่นวายกันไปหมดความวุ่นวายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมันก็เป็นเพราะนามสกุลของต่อศักดิ์สุวิมลนามสกุลสุวิมลก็เป็นนามสกุลเดียวกับราชเลขาสำนักพระราชวังซึ่งเป็นพี่ชายต่อศักดิ์มันก็เลยพังกันมาเพราะมันแพ้ไม่ได้ยอมไม่ได้และเรื่องเชเวโกโกมันก็เคยมีคดีของต่อศักดิ์ที่เคยเกิดขึ้นที่นั่นใครเราไปค้นดูแล้วกันคดีเรื่องยาเสพติดคดีนี้เคยเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่เองแล้วก็เงียบเพราะฉะนั้นประเทศนี้ในเมื่อตำรวจเป็นโจรในเมื่ออาชญากรรมสีเทาเรามีตำรวจผู้ใหญ่ระดับเป็นตำรวจที่เรียกว่าคุมชะตาบ้านเมืองไปมีเอี่ยวมีส่วนไอ้บังเอิญพม่าคนขับรถมันจำได้
ว่าต่อศักดิ์สุวิมลคนเนี้ยรูปเนี้ยที่อยู่บนท้องฟ้าในสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่สถานีตำรวจเนี่ยมันก็ชี้มันก็ไม่รู้เรื่องว่าคนคนนี้คือใครเรื่องก็เลยแดงวันนี้เรื่องของโชเวโกโกซึ่งเป็นผลประโยชน์ปีหนึ่งเป็นหมื่นหมื่นล้านมีคนไทยเข้าไปเอี่ยวเยอะแยะหลายระดับแล้วมันก็เลยจบไม่ได้ไหนๆมันจบไม่ได้ก็เลยจะทำเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ขึ้นมาเลยในประเทศไทยวันนี้ขนาดยังไม่มีถูกกฎหมายผิดกฎหมายมันก็เต็มบ้านเต็มเมืองกันอยู่แล้วถ้าทำไม่ถูกกฎหมายมันก็พังกันไปหมดนี่เรากำลังจะให้ประเทศเป็นแหล่งอาชญากรรมอย่างนั้นจริงๆเหรอหรือว่าประเทศนี้ในเมื่อปกครองโดยคนที่เป็นอาชญากรตัวใหญ่สุดนั่งอยู่กลางห้องก็เลยทำให้มันถูกต้องไปซะเลยแล้วลูกหลานประเทศไทยนี่จะอยู่กันยังไงตอนนี้ไม่ต้องมาบอกว่าประชากรลดลงคนไม่อยากมีลูกคนไม่อยากแต่งงานคนไหนมีอนาคตคนไหนมีโอกาสก็อยากย้ายประเทศเพราะมันเป็นแบบนี้นี่ไงอยู่กันแบบนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังมีคนเขาคิดสู้อยู่แล้วมีคนตาสว่างเพิ่มขึ้นปู่แอดจนตอยังมีกำลังใจเมื่อมีโพ2โพล่าสุดคือนิด้าโพกับอีสานโพที่พักก้าวไกลคะแนนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นตอนนี้เชื่อว่าน่าจะถึง 50% แล้วจากที่เกือบๆถึง 48% แล้วอีสานโพก็เป็นครั้งแรกที่พักก้าวไกลชนะพักเพื่อไทยในภาคอีสานแสดงว่าคนตาสว่างเพิ่มขึ้นคนเริ่มรู้ว่าพักการเมืองไหนที่จะเป็นความหวังพักการเมืองไหนที่เป็นแค่นักการเมืองมาหาโอกาสแสวงโอกาสฉกฉวยผลประโยชน์แต่ขณะเดียวกันพักก้าวไกลก็ต้องอยู่ในร่องลอยๆอย่าหลุดนอกกรอบประชาชนรักได้ก็เกลียดได้ตราบใดที่ยังจริงใจกับประชาชนชัดเจนกับประชาชนประชาชนก็ให้การสนับสนุนแต่เมื่อไหร่ไม่อยู่ในร่องลอยออกนอกลู่นอกทางเหมือนที่พรรคเพื่อไทยเคยทำจากคนสนับสนุนมากมายคนก็หันหลังให้เหมือนกันเมื่อประชาชนตาสว่างและตื่นรู้ด้วยข้อมูลด้วยเทคโนโลยีทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปแต่ประเทศไทยเรายังต้องการเปลี่ยนแปลงแบบสันติจนกระทั่งเห็นว่าสันติมันทำไม่ได้จริงๆเปลี่ยนไม่ได้จริงๆค่อยๆหาวิธีการอื่นคนไทยคิดอย่างนั้นแต่หากพม่าเปลี่ยนแปลงประเทศได้ถึงแม้ไม่ได้ใช้สันติวิธีแล้วเปลี่ยนได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมันก็อาจจะทำให้การต่อสู้ในประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปได้เร็วขึ้นเหมือนกันวันนี้ปู่แอดจนตอก็ฉายภาพให้เห็นตั้งแต่ภาพใหญ่ของโลกทั้งใบเทคโนโลยีของโลกภูมิรัฐศาสตร์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปจนมาถึงใกล้บ้านเราพม่าจนมาถึงเรื่องของการเมืองในประเทศที่เพิ่งเกิดขึ้นก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นแล้วก็ร้อยทุกเรื่องลงมาให้มันเป็นเรื่องเดียวกันให้เราเข้าใจว่ามันเกี่ยวข้องกับเรายังไงแต่ก็ต้องขออภัยอีกเหมือนเดิมที่ยาวไปแล้วคลิปนี้ปกติแล้วจะพยายามไม่ให้เกิน20นาที25นาทีแต่มันก็ปาเข้าไปครึ่งชั่วโมงเกือบทุกทีก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้แล้วก็ค่อยพบกันในคลิปต่อไปสุดท้ายขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพออกกำลังกายดูแลครอบครัวดูแลตัวเองแล้วพบกันใหม่ด้วยจิตคารวะปู่แอดจนตอThank you.
อยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้ว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมอยากจะคงตาลอยไม่กังวลในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้เรื่องจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคือทุกการต่อสู้อ่ะผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าความจนต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถูกต้องมีศักดิ์ศรีมานานแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนยันเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมายในเรื่องนี้เป็นเรื่องนึงนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการThank you.